ก็เอามาลงเขาไม่ได้มาดูพื้นที่มันจะลงตรงไหนพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือเปล่าพื้นที่ทำมาหากินของชาวบ้านหรือเปล่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะการรัฐประหารนี่แหละเดิมเนี่ยไม่มีทางเลยกระบวนการทำ BAA เอ่ยการทำผังเมืองเอ่ยพื้นที่ตรงเนี้ยถ้ามีกระบวนการมีส่วนร่วมกับจากพี่น้องประชาชนถ้ามีกระบวนการทางวิชาการตามปกติของกฎหมายผังเมืองเนี่ยพื้นที่นี้จะไม่มีทางเป็นสีม่วงเด็ดขาดเออแต่มันตั้งโรงงานไปที่สูงๆหน่อยมันก็ไม่ก็ดีทางนี้ก็ไม่เดือดร้อนทีนี้มาตั้งอยู่กับแม่น้ำชายแม่น้ำเนี่ยสารเสริญยังไงมันต้องมีลงอยู่แล้วแม่น้ำอ่ะชาวบ้านทำมาหากินมาเกษตรกรรมถ้าทำไม่ได้น้ำแม่น้ำในบางประกงเสียเนี่ยสองฝั่งฟากริมแม่น้ำบางประกงสองฝั่งเลยจะทำอะไรครับลงน้ำในแม่น้ำเสียแล้วก็จบคือชาวบ้านจบหมดเลยอ่ะเดิมชาวบ้านก็พยายามปลูกข้าวแต่ไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากมันเป็นพื้นที่น้ำเค็มอะนะเพราะน้ำมันน้อยก็เลยปลูกได้แค่ปีละครั้งแต่พอปลูกปุ๊บก็มีปัญหาก็คือน้ำเค็มมาไวชาวบ้านก็เลยคิดวิธีโดยการขุดร่องน้ำเพื่อจัดสำรองน้ำไว้ข้างๆไอ้ธรรมชาติของน้ำเนี่ยพอเจอกันระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มอะน้ำเค็มมันหนักน้ำเค็มก็ที่อยู่บนพื้นนาเนี่ยก็ไหลไปรวมอยู่ในร่องน้ำซึ่งลึกประมาณ2เมตรก็จะอยู่ในสภาวะการสอดกันน้ำเค็มอยู่ข้างล่างน้ำจืดอยู่ข้างบนทีนี้ไอ้น้ำจืดเนี่ยก็ยังมีสำรองอยู่ในบ่อเพราะว่าอยู่ในร่องน้ำรอบๆด้วยเรียกว่าขาวังส่วนน้ำเค็มที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็ยังมีปลามีกุ้งมีสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่เราจะเห็นว่าในนาข้าวเนี่ยเราเจอทั้งก้างทะเลเราเคยเจอเต่าทะเลด้วยเราเจอปลาหมึกเราเจอกุ้งทะเลพวกกุ้งแชบวยกุ้งลายเสือกุ้งกุลาดำอะไรเนี่ยเราก็เจอที่มันมากับธรรมชาติเขตเนี่ยเราปล่อยกุ้งปล่อยปลาไม่ได้ซื้ออาหารให้มันกินนะมันอยู่กินขี้ตะกอนดินอะไรอยู่มันในตัวเลยถ้าเราไปเลี้ยงที่อื่นนี่เราก็ต้องไปซื้อหัวอาหารแล้วบางทีปลาหมดเทศอาทิตย์5ตัน10ตันไม่ต้องไปเลี้ยงอะไรเลยเกิดเองโตเองเนี่ยอยู่ในพื้นบ่อเนี่ยไม่ต้องไปเลี้ยงปลากระพงก็อาศัยกินลูกปลานิลต่ออีกทีนึงปลาหมดเทศอีกทีนึงมันหมุนเวียนเราไม่ต้องไปซื้ออาหารให้มันเลยปูปล่อยก็กินลูกปลาไปธรรมดาผมในช่วงหน้าน้ำเค็มอ่ะผมเลี้ยงปูเลกับเลี้ยงกุ้งเนี่ยคืนศพเหมาะคืนผมได้เป็นหมื่นเราเคยเข้าใจมาตลอดว่านาข้าวเนี่ยจะต้องเป็นน้ำจืดซึ่งไม่จำเป็นเลยชาวบ้านที่นี่ปลูกข้าวในพื้นที่น้ำเค็มน้ำเค็มเวลาเข้ามาเนี่ยหนึ่งชาวบ้านไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ปุ๋ยเพราะว่าน้ำเค็มให้ปุ๋ยส่งปุ๋ยเข้ามากับน้ำทะเลด้วยในช่วงหน้าแล้งที่ชาวบ้านปล่อยน้ำเค็มเข้าไปน้ำเค็มเข้ามาเนี่ยยังมีหน้าที่ในการกำจัดศัตรูพืชกำจัดวัชพืชด้วยก็ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวดีทำให้เมล็ดหญ้านั้นฝ่อเพราะว่าเปลี่ยนระบบนิเวศแล้วตอนนี้กลายเป็นระบบนิเวศน้ำเค็มแมลงศัตรูพืชก็ตายไปด้วยเพราะนั้นข้าวเมื่อถึงหน้าน้ำฝนมาน้ำจืดมาชาวบ้านก็ตีดินเพื่อจะหว่านไถใหม่แปลงนาก็จะบริสุทธิ์และไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นข้าวก็จะเป็นข้าวที่สมบูรณ์แบบเป็นเมล็ดพันธุ์ที่คุณภาพสูงเหมาะสำหรับที่จะไปเป็นกล้าพันธุ์เป็นต้นพันธุ์สำหรับเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับไปหว่านไถที่แปลงอื่นก็มีคนที่อยากได้ข้าวพันธุ์ที่นี่เพราะว่าความบริสุทธิ์นี่แหละแล้วก็เปอร์เซ็นต์การงอกก็สูงเป็นพันธุ์ข้าวที่อยู่พนัชชลบุรีเนี่ยเขาก็ลงมาให้ในย่านนี้เป็นที่สองสามพันไร่เนี่ยให้ทำข้าวหอมปทุมเพราะว่ามันเป็นข้าวพันข้าวพันมันจะขายได้เกวียนละหมื่นกว่ามันดีกว่าข้าวธรรมดาไงข้าวธรรมดามันจะอยู่6,000 7,000อะไรเงี้ยมาทำข้าวพันก็อยู่ได้ประมาณปี2ปี3ปีแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาส่งมาให้ชาวนาเป็นสมัครเป็นนาแปลงใหญ่ก็สมัครเป็นนาแปลงใหญ่ได้กี่ปี2ปี3ปีแล้วก็บริษัทมาซื้อบริษัทมาซื้อชาวบ้านก็เลยหยุดทำเพราะมันทำไม่ได้บริษัทก็ไม่ให้ทำบอกตามตรงไม่มีใครคิดหรอกว่าเขาดินจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเหตุผลหนึ่งก็คือที่นั่นมันต่ำมากสูงจากระดับน้ำทะเลแค่ไม่เกิน50เซนเท่ากับว่า
พื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมทุกเดือนทุกๆที่มีพระจันทร์เต็มดวงคือข้างขึ้นเนี่ยน้ำก็จะขึ้นสูงเขาซื้อที่ตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าสร้างโรงงานสร้างอะไรเขาจะสร้างมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลเนาะตอนใหม่ๆที่เขาซื้อที่มันก็ดีตอนนั้นน่ะบางคนแบบอยู่ใกล้พื้นที่อะไรเงี้ยคนเรียนอะไรแล้วก็โรงพยาบาลมีอะไรมีมันก็ดีใช่ไหมคนที่เขาขายที่พอเขารู้ว่าเป็นโรงงานเขาก็เสียดายแล้วมันน่าจะไปสร้างที่แบบสูงๆที่สูงๆกว่านี้ไงนี่มันเขตอยู่กับแม่น้ำอย่างเงี้ยขยับไปที่อื่นนะครับขยับจากนี่หลุดขึ้นไปชายน้ำประมาณกิโล2กิโลนั่นเองให้นู่นเป็นที่ดอนน้ำก็ไม่ท่วมอะไรก็มันก็ทำสบายกว่าที่นี่เยอะแต่ไม่รู้ว่าทำไมเจาะจงจะต้องมาลงเอาที่นี่มันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชาวบ้านก็ต้องเดือดร้อนกันหมดใครก็ไม่อยากออกจากที่นี่ครับเพราะมันดูลมสมบูรณ์ยังไม่รู้ว่าจะไปทำอาชีพอะไรอ่ะสิเรายังไม่มีอาชีพไงแล้วเขาได้บอกไหมพี่ว่าเขาอยากให้พี่ไปทำอะไรบริษัทอะโอ้จะไม่เคยคุยกันอยากให้ออกเร็ววันยิ่งดีอ่ะเขาก็บีบเรื่อยมาบ่อไหนถ้าขึ้นปลาปุ๊บนี่เขาแมคโครมาเจาะคันหมดเลยใครบ่อแห้งปุ๊บนี่แมคโครเข้าเลยรัฐบาลไม่ได้หมายคือสนใจคนจนสนใจแต่คนรวยอย่างเดียวเอามาซื้อที่ฝาดซื้อที่ลงทุนเก็บภาษีได้แต่ไม่ได้นึกถึงเลยว่าชาวบ้านเดือดร้อน